ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจิรายุเปิดศึกอัดชวนมีสิทธิ์อะไรชี้นิ้วสั่งให้ประธานกรรมธิการรายงานว่าจะสอบใครตอกหน้ากลับไปทำงานของตัวเองนายจิรายุห่วงทรัพย์ประธานคณะกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนกล่าวถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรออกระเบียบมาบังคับประธานกรรมธิการว่าประธานสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติย่อมรู้ว่าข้อบังคับจะมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้และคณะกรรมการสามัญและวิสามัญเป็นองค์กรตรวจสอบถ่วงดุลของสภานิติบัญญัติได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมตลอดจนภารกิจที่สภาผู้แทนราษฎรมอบให้ไปปฏิบัติดังนั้นคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบที่จะต้องไปรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกคำสั่งเช่นนี้ถือเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการและอาจเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกด้วยที่สำคัญตนไม่ใช่ลูกน้องประธานสภาเพราะประธานสภามีหน้าที่ควบคุมการประชุมและดูแลข้าราชการประจำสภาเท่านั้นนายจิรายุกล่าวว่าประธานคณะกรรมการกิจการสภาควรออกคำสั่งเรียกให้ประธานสภามาชี้แจงว่าใช้กฎหมายใดมีสถานะที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญข้อใดอีกทั้งการที่นายชวนสั่งให้ประธานกรรมการมารายงานว่าจะทำเรื่องอะไรเรียกใครเชิญใครมาเอาอำนาจอะไรมาสั่งประธานกรรมการตนไม่มั่นใจว่าใครร่างประกาศนี้ให้เซ็นแบบไม่ดูตาม้าตาเรือหรือไม่และที่สำคัญนายชวนเคยบอกว่าจะเพิ่มวันประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณายัตติที่แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ค้างสภาเป็นจำนวนมากอย่าหลอกสมาชิกสภาเพราะหากให้ประธานกรรมาธิการต้องมาชี้แจงแค่คณะละครึ่งชั่วโมงก็ต้องใช้เวลา18ชั่วโมงตกลงจะใช้เวลาวันศุกร์เพื่อล้วงลูกการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่ทั้งนี้หากจะมาบังคับให้ตนในฐานะประธานกรรมาธิการศาลชี้แจงตนเองจะไม่ชี้แจงกับประธานแต่จะขอเวลา2ชั่วโมงอภิปรายให้ประชาชนทราบเพราะมีเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจสอบอาทิกรณีผู้พิพากษายิงตัวที่จังหวัดยะลากรณีความหละหลวมเรื่องความปลอดภัยของศาลที่จันทบุรีและเรื่องตรวจสอบทุจริตของรัฐบาลจำนวนมากวันนี้นายชวนควรจะสนใจเรื่องยัตติและการแก้ปัญหาของประชาชนจะดีกว่าทั้งนี้ตนจะปรึกษาวิปฝ่ายค้านและประธานกรรมาธิการซีกฝ่ายค้านเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อประธานสภาต่อไปหากยังดันทุรังประกาศข้อบังคับที่เป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่กรรมาธิการเช่นนี้และตนอยากถามไปยังประธานสภาว่าตั้งแต่มีสภามาตั้งแต่ปี2475เคยมีประกาศแบบนี้ด้วยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ